เราจะพิจารณาบทเวทนาก็ตามเวทนาท่านก็บอกอยู่แล้วเวทนาเป็นเกณฑ์ของการกระทบอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกอันนี้เป็นเกณฑ์ของมันมันจะขึ้นมาสุขเวทนาเกิดความรู้สึกพอใจในรูปทุกขเวทนารู้สึกไม่พอใจในรูปนี่หมายถึงตามกระทบรูปนะเวทนามันเกิดขึ้นอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเกิดผัสสะเกิดเวทนานี่แหละเวทนานี่แหละเกิดในลำดับเกิดในลำดับแห่งผัสสะมันเกิดพร้อมกันมันเกิดอันเดียวกันแต่ท่านมาไล่ตามลำดับเฉยๆเวทนาก็คือเกณฑ์ความรู้สึกมันเกิดขึ้นรู้สึกยินดีรู้สึกยินร้ายนี่ถ้าหากเกิดรู้สึกยินดีเกิดรู้สึกยินร้ายนั่นแหละคือความรู้สึกของกิเลสที่มันมีอยู่ภายในใจของเรามันมีมาจนเป็นอาจินกรรมของมันเป็นเรื่องของกิเลสเห็นรูปมันก็ดีรูปดีก็ยินดีรูปไม่ดีก็ยินร้ายรูปดีก็ยึดเข้ามา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 อุปาทานเหนียวแน่นมั่นคงรูปไม่ดีก็ผลักออกไป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 ก็คืออุปาทานเหนียวแน่นคือไม่อยากเอามาอยากไม่ได้อยากไม่มีอยากผลักออกไปให้พ้นหน้าพ้นตามันลุกลามไปใหญ่เรื่องของความไม่ชอบใจนี่คือเกณฑ์ความรู้สึกของมันถ้าปล่อยเกิดความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเรามีความอยากตามไปกับตาเห็นรูปรูปดีก็ตามรูปไม่ดีก็ตามยินดีกับรูปดีไม่ยินดีกับรูปไม่ดีนั่นคือตัณหามันสวมรอยเข้ามาเวทนามันสวมรอยมันสวมรอยมากับเวทนาตัณหามันสวมรอยเข้ามาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายสุขเวทนามีอมิตรก็รู้ว่าสุขเวทนามีอมิตรสุขเวทนาปราศจากอมิตรก็รู้ว่าสุขเวทนาปราศจากอมิตรสุขเวทนามีอมิตรก็เช่นอย่างตาเห็นรูปสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็เช่นอย่างเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธได้รับความสุขขึ้นมานี่ไม่มีอมิตรทุกขเวทนามีอมิตรก็รู้ว่าทุกขเวทนามีอมิตรเช่นอย่างไม่ยินดีทุกขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ว่าทุกขเวทนาไม่มีอามิตรทุกขเวทนาไม่มีอามิตรก็คือเช่นอย่างเราตั้งใจนั่งภาวนาร่างกายมันเจ็บมันปวดมันนุ่นมันนี่มันอะไรต่ออะไรเนื่องจากว่าเราไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถให้เป็นไปตามนั้นนี่คือทุกขเวทนาไม่มีอามิตรไม่มีอามิตรหมายถึงอามิตรข้างนอกแต่มันหมายถึงอามิตรข้างในเนี่ยหมายถึงอามิตรข้างในสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ว่าสุขเวทนาไม่มีอามิตรสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ว่าสุขเวทนามีอามิตรทุกขเวทนามีอามิตรก็รู้ว่าทุกขเวทนามีอามิตรทุกขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ว่าทุกขเวทนาไม่มีอามิตรอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ว่าอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอมิตรคำว่าอมิตรก็คือสิ่งของทีนี้บรรดาขันธ์ทั้ง5มันเกิดขึ้นนะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดขึ้นพร้อมกันมันดับพร้อมกันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันตั้งอยู่ในขณะเดียวกันก็ดับไปในขณะเดียวกัน
เวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับไปเวทสัญญาเกิดขึ้นสัญญาตั้งอยู่สัญญาดับไปสังขารเกิดขึ้นสังขารตั้งอยู่สังขารดับไปวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณตั้งอยู่วิญญาณดับไปเกิดขึ้นตามอำนาจของอายตนะภายนอกเกิดขึ้นตามอายตนะภายในนี่เองมันหากมันเกิดขึ้นตามลักษณะอาการของมันที่มันมีเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กันแต่ถ้าหากมีตัณหาเกิดขึ้นตัณหามันสวมรอยมามันสวมรอยมาที่ตาเห็นรูปนั่นแหละเพราะรูปมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อจะให้เกิดยินดีเกิดยินร้ายแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดผัสสะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอันนี้คือตัณหาใหม่แต่ตัณหาเก่ามันส่งมาแล้วจนเป็นเหตุให้เกิดแต่ถ้าเราระมัดระวังเราระวังได้ตัณหาไม่เกิดตัณหาเก่าก็ไม่เกิดตัณหาใหม่ก็ไม่เกิดไอ้เก่าหรือใหม่เราไม่ต้องไปคำนึงคำนวณมันหรอกเก่าหรือใหม่เราไม่ต้องไปคำนึงคำนวณตัณหาใหม่ที่เราพูดถึงว่าคำว่าใหม่ในที่นี้หมายความว่าตัณหาระบบใหม่มันเกิดขึ้นตามระบบของมันเช่นอย่างเราเห็นอีกเรายินดีพอใจอีกเราเห็นอีกเรายินร้ายอีกเราเห็นอีกเรายินดีพอใจอีกยินดีพอใจแต่ละครั้งคือของใหม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากของเก่ามันหนุนเข้ามาแล้วนี่หมายความว่ามันมีอยู่มีทั้งของเก่ามีทั้งของใหม่ตัณหาเก่าก็มีมาแล้วตัณหาใหม่ก็เสริมเข้ามาอีกตัณหามันเกิดขึ้นตัณหามันมีขึ้นถ้าไม่มีตัณหาตาก็สักแต่ว่าตาตัณหาไม่เกิดรูปก็สักแต่ว่ารูปตัณหาไม่เกิดผัสสะก็สักแต่ว่าผัสสะกระทบเฉยๆตัณหาไม่เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกเฉยๆแต่ตัณหาไม่เกิดในเมื่อตัณหาเก่ามันแสดงตัวออกไม่ได้ตัณหาใหม่มันไม่มีอะไรเป็นช่วงที่มันจะมารับได้มันไม่ได้ต่อกันมันไม่ได้ส่งผลมาจนถึงของใหม่ในเมื่อของเก่ามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ของใหม่มันก็ขาดช่วงไปมันมีอะไรบ้างที่จะไปทำให้ตัณหาหาเก่าโผล่ขึ้นมาไม่ได้ก็คือท่าทีที่เรานักบำเพ็ญทั้งหลายสำรวมสังวรระมัดระวังด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยสมาธิด้วยปัญญากำหนดจดจ่อพิจารณาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของความภาคความเพียรนี่เองสำรวมสังวรระมัดระวังด้วยสติด้วยสัมปชัญญะควบคุมกำกับดูแลเฝ้าเวรเฝ้ายามประจำอยู่จนเจ้าขโมยเจ้ากรรมมันจะโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เจ้ากรรมคือเจ้าตัณหานี่แหละไอ้เจ้าเวรเจ้ากรรมเจ้าตัณหาเจ้าจอมขโมยจอมวัฏจักรตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าถ้าหากมีสติเป็นยามใหญ่เป็นเวรเป็นยามใหญ่เฝ้าดูแลรักษาอยู่เฝ้ารักษาดูแลรักษาดูแลอะไรก็รักษาดูแลผู้รู้นั่นแหละเอาผู้รู้นั่นแหละรักษาดูแลผู้รู้สติก็เกิดขึ้นจากผู้รู้สติก็เกิดขึ้นจากจิตสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นจากจิตความอดความทนก็เกิดขึ้นจากจิตวิริยะอุตสาหะตามพระคับประคองก็เกิดขึ้นจากจิตมันไม่เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจทำงานพระคับประคองจิตดวงนั้นในเมื่อเฝ้ากำกับดูแลอยู่อย่างนี้ตัณหาคือความอยากมันขยับมารู้ทันมันก็ดับขยับมารู้ทันก็ดับขยับมารู้ทันก็ดับของเก่ามันกระเพื่อมตัวมันกระดุกกระดิกพลิกแพลงตัวขึ้นมาพลิกแพลงไม่ได้มันเหมือนกับขโมยมันจะบุกเข้ามามันบุกเข้ามาไม่ได้เพราะกำลังของเราเนี่ยเหนียวแน่นมั่นคงกำลังสติกำลังสัมปชัญญะกำลังปัญญากำลังสมาธิกำลังความอดความทน
ความสังวรสำรวมระวรวมระหว่างกำหนดจดจ่ออยู่เหมือนเรามีเวรมียามเฝ้าอยู่มีตำรวจมีทหารเฝ้าอยู่ข้าศึกมันไม่กล้าบุกเข้ามาขุนโจรมหาโจรมันไม่กล้าบุกเข้ามาข้าศึกศัตรูมันไม่กล้าจู่โจมเข้ามาไม่กล้าบุกเข้ามาโดยเฉพาะภายในของเราเนี่ยไอ้ทั้งข้าศึกทั้งศัตรูทั้งผู้เฝ้าคอยที่จะประจันบานกับข้าศึกศัตรูมันก็เกิดขึ้นจากจิตดวงเดียวนี่เองตราบใดที่จิตฝ่ายกุศลเกิดขึ้นฝ่ายปัญญาเกิดขึ้นฝ่ายอกุศลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันจะมาแทนที่ไม่ได้ถ้าภายในผู้รู้ดวงนี้มีตัวนี้โร่อยู่มีตัวนี้โร่อยู่อกุศลก็ปลดขึ้นมาไม่ได้มีแต่กุศลกุศลกุศลสติกำหนดจดจ่ออยู่สัมปชัญญะกำหนดต่อเนื่องอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่ได้มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้นี่แหละคือวิธีการต่อกรกันเพื่อที่จะสงบระงับดับตัณหาเหล่านี้ในเมื่อมันดับเป็นการเป็นคราวได้โอกาสที่จะกำหนดจดจ่อต่อเนื่องไปให้มันดับจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่เราก็สามารถจัดได้ทำได้ดับไม่มีเชื้อเหลืออยู่อะไรดับที่ว่าดับไม่มีเชื้อดับไม่มีเชื้อมันมอดจนไม่มีเชื้อตัณหาแล้วมันดับจนไม่มีเชื้อทำไปจนสุดทำไปจนถึงที่ทำไปจนหมดความกำเริบหมดเรี่ยวหมดแรงแค่มันดีดมันดิ้นในหัวใจของเราดีดดิ้นเท่าไหร่ก็ดีดดิ้นออกดีดดิ้นเท่าไหร่ในซูมก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็หมดเหงื่อแห้งหายไปเหงื่อแห้งหายไปเพราะไอ้เจ้าสมุทัยตัวนี้เนี่ยมันไม่มีตัวตนเจ้าตัณหานี่มันไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนมีแต่กิริยาการที่มันแทรกเข้ามากับจิตของเรามีแต่กิริยาการที่มันแทรกมากับผู้รู้ของเราไม่มีตัวไม่มีตนพอมันไม่มีโอกาสที่จะกระดุกกระดิกพลิกแปลงมาได้ทหารบรรดาทหารเอกทหารกล้าคอยควบคุมกำกับดูแลเฝ้าเวรยามประตูวังของเท้าพญาจิตรราชได้มันก็ไม่กล้าบุกเข้ามามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ในที่สุดมันก็หมดเผ่าหมดพันหมดเชื้อหมดหนอหมดแหนงหมดแนวอยู่ตรงนั้นเองเหงื่อแห้งหายไปหายตัวพลิกคว่ำหายตัวไปเลยนี่คือตัณหาที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราศึกษาสิ่งเหล่านี้เราศึกษามาที่จิตของเราศึกษาจิตที่จิตของเรากำหนดจดจ่อพิจารณาอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆจะทำให้เรารู้จักแนวทางในการปฏิบัติกับศัตรูตัวร้ายกาจที่มันคอยมาเล่นงานเราอยู่ทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีเราจะทำทรงอะไรไปที่อื่นที่ไหนก็ไม่รู้แหละหยุมหยุมยิ้มยิ้มนิดนิดหน่อยหน่อยได้นู้นได้นิดนิดนิดหน่อยหน่อยในเรื่องปีติในความยินดียืดปล่อยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไม่รู้อะไรคือหลักของอะไรเป็นหลักของอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไงเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือเราไม่รู้หลักเราทิ้งหลักเราไม่รู้หลักเราทิ้งหลักเราพิจารณาอย่างนี้เราพิจารณาในขณะที่เรามีกำลังใจจากความสงบพอสมควรเราก็พิจารณาหมุนมาตรงนี้แหละหมุนมาตรงที่อธิบายฟังเนี่ยเสร็จแล้วก็ทำความสงบทำความสงบแนบแน่นมั่นคงให้จิตสงบละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยโดยลำดับที่เราตั้งใจทำโดยลำดับนั่นน่ะมันจะสงบละเอียดลึกไปเท่าไหร่ก็ตามแต่เวลาอยากพิจารณาเราก็มาพิจารณากำหนดจดจ่อหันมาตรงนี้หันจ่อหันมาได้ทุกระยะทุกเวลาเราจะยืนตรงไหนจะเดินตรงไหนเราจะนั่งตรงไหนหรืออยู่อิริยาบถใดหรืออยู่อิริยาบถที่นอนอยู่อิริยาบถที่ยังไงก็ตามจะดื่มจะพูดจะคิดจะอาบจะซักผ้าจะอะไรก็ได้จ่อเข้ามาที่นี้ได้ทั้งนั้นแหละเราลองพยายามทำลองดูแล้วเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่ามันคอยสอดแทรกเข้ามาอุบายวิธีของมันหยาบละเอียดขนาดไหน
เรามีความรู้เรามีภูมิรู้มีภูมิคุ้มกันเจ้าตัณหาตัวนี้ได้มากน้อยเท่าไหร่เรามีความอุตสาหะวิริยะพยายามประคับประคองพยายามสำรวมระมัดระวังเพื่อที่จะยังผลประโยชน์ของการศึกษาธรรมพระพุทธธรรมปฏิบัติธรรมภายในหัวใจของเราให้เกิดขึ้นเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนหรือเรามีแต่ชื่อเฉยเฉยหรือเรามีแต่ชื่อเฉยเฉยมีผลรายได้อะไรตกค้างเหลืออยู่หลงเหลืออยู่ในหัวใจของเราคืออะไรมีอะไรเป็นอะไรบ้างเราพิสูจน์เราทดสอบมาตรงนี้เราก็จะได้กำลังใจว่าโอ้เราไม่เปล่าเราไม่ทำเปล่าเราฝึกตรงนี้มาจนชินพิจารณามาจนนี้จนชินพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องง่ายอย่าเห็นเป็นเรื่องพิจารณาเห็นเป็นเรื่องยากอย่าเห็นเป็นเรื่องง่ายไปไปไปอันนั้นโอ้จบแล้วพิจารณานี้ไปไปไปโอ้จบแล้วจบยังไงไม่รู้เรื่องได้ยังไงไม่รู้เรื่องต้องถามตัวเองด้วยจบอะไรบ้างจบยังไงต้องรู้เรื่องตอบได้หมดตอบตัวเองได้หมดได้ยังไงต้องรู้เรื่องตอบตัวเองได้หมดในเมื่อเราตอบตัวเองได้หมดเราสามารถตอบคนอื่นได้หมดเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งใจจะตอบใครแหละพอเราเข้าใจทะลุโปร่งแล้วเราก็สบายใจเราแล้วใจเรารู้วิธีการดูแลรู้วิธีการรักษารู้จักฆ่าศึกศัตรูก็มันอยู่ในฉากอันเดียวกันกับจิตดวงนี้ในเมื่อเราทรมานมันได้มันเบาไปมันบางไปมันอ่อนแรงไปเนี่ยมันอ่อนแรงไปแล้วก็ไม่ปล่อยอยู่ละเอียดอ่อนไหลลึกอยู่นั่นแหละซึมซับอยู่นั่นแหละเอาจนหมดพิจารณาอยู่นี่ตามกำหนดตามต้อย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 ไม่ปล่อยตามจนหมดตามกำหนดจดจ่อตามพิจารณาวงงานของมันก็อยู่ตรงนี้เองวงงานของมันดูไม่มีที่ไหนมีแค่นี้เองมองให้เห็นเป็นเรื่องวิจิตรพิสดารไปอย่างอื่นเลยไม่มีขอบเขตไม่รู้จะไปจับตรงไหนไม่รู้จะไปจบตรงไหนไม่รู้จะไปเอาอะไรแล้วก็ไม่รู้จะได้อะไรแล้วกำหนดจดจ่อมาตรงนี้มีประจักษ์มีพยานทุกระยะทุกเวลาในขณะที่เราจัดเราทำให้กับตัวเราเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นตัวชัยสมรภูมิอยู่ที่ดวงนี้จิตดวงนี้ดวงเดียวนี่แหละเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ดูไปไม่ต้องรู้ชื่อมันหรอกอะไรก็ตามเถอะโผล่ขึ้นมาจับโผล่ขึ้นมาได้จับโผล่ขึ้นมาได้จับตัวสติที่มีกำลังมีเรี่ยวแรงนี่แหละโผล่ขึ้นมาได้จับพิจารณาดูมันจะกระดกดียังไงในขณะที่จับถ้าเราจะเที่ยวกับเราจับปลาเราจับปลาไหลเราจับนู้นจับนี้เราจับปั๊บมันจะกระดกกระดิกหอมกระดกดิกหามกระดกกระดิกเราลองจับลองจับอารมณ์ของเราลองดูโผล่มาปั๊บจับเราดูหัวหางมันคอยกระดกกระดิกอะไรโผล่มากระดกดีมาจับกระดกดีมาจับกระดกดีมาจับเอาอะไรจับเอาผู้รู้แหละมาจับลองจับดูดิเอาผู้รู้แหละจับลองดูดินี่มันเป็นคำเป็นอุปมาลองดูสิมันมีอะไรโผล่มาคิ้งนิ่งลองจับลองดูสิทันมันทำให้ทันอารมณ์อะไรอารมณ์ตัวความหลงตัวมืดๆทึบที่จะคอยมาบดมาบังแล้วก็ปั๊บเอาผู้รู้ของเราไปใช้เนี่ยตรงนี้มันไม่เกิดแล้วถ้าเรามาถึงขั้นนี้มาถึงขั้นตรงนี้แล้วมันไม่เกิดขอให้เราต่อสู้ให้มันต่อเนื่องให้มันอยู่ในสนามโร่ตรงนี้ตลอดลองดูไอ้พวกมืดๆทึบๆพวกอันนั้นตอนนั้นเนี่ยแต่มันก็อยู่ข้างๆนะเผลอไม่ได้มันครอบอีกเผลอไม่ได้มันครอบอีกแล้วก็ทำไปจนมันจืดไปจนมันจางไปจนมันเหือดไปจนมันแห้งไปอาศัยความภาคความเพียรอาศัยตปะวิริยะอุตสาหะที่เรียกว่าอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเห็นไหมทิ้งกันไม่ได้อันนี้คืออินทรีย์พระถ้าพูดถึงว่าพลังจิตกำลังของสติกำลังของปัญญาก็คืออันนี้แหละศรัทธาพระ
วิริยะพระสติพระสมาธิพระปัญญาพระพอเราทำไปแล้วมันเกิดความเป็นใหญ่ท่านเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่สัทธินทรีย์ศรัทธามีศรัทธาที่ยิ่งใหญ่คนที่มีศรัทธายิ่งใหญ่เราดูไปเหมือนคนบ้าเราดูก็แล้วกันแหละคนที่มีศรัทธามีเรี่ยวแรงมากมายมั่นคงเราเคยเห็นคนเขาเดินเขากราบนะนั่นคือเขามีศรัทธาแรงกล้ากราบหมดตัวเลยนะหนุ่มไปที่ปูตานะไปเจอสองคนผมมีเอาเปล่าไม่รู้แหละเป็นผู้หญิงกับผู้ชายกราบไปบนท้องถนนครุขระยิ่งทมยิ่งโกรธกราบกราบหมดตัวเลยนะทีละช่วงนอนคว่ำหน้าหมดตัวเลยนั่นคือศรัทธาสัทธินทรีย์จะศรัทธาด้วยศรัทธาเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นมาที่กิริยาของจิตในภายในโอ้ยมันจดจ่อมันขุดมันคุยมันค้นมันจะเอาให้ได้เดี๋ยวนี้จะเอาให้ได้เดี๋ยวนี้นี่คือจิตใจมันมีกำลังแรงกล้ามันมีศรัทธาแรงกล้ามีศรัทธาต้องได้จะได้ความเพียรก็เร่งเข้าสติก็จ่อสมาธิก็หนุนเข้ามาปัญญาก็คลี่คลายเข้าไปมีกำลังพอมีกำลังมากมากมีพระคือกำลังแล้วมันทำมาแยกออกมาแต่ละอย่างโอ้มันเป็นใหญ่แต่ละอย่างศรัทธากล้าวิริยะคือความภาคความเพียรกล้าอย่างไรกล้าเดินจนเท้าแตกดูที่ไม่นอนจนตาบอดเนสชิกทั้งตลอดทั้งพรรษาเลยพระจักรบาลไม่ยอมนอนยืนเดินนั่งไม่เป็นโรคตาซะด้วยนะไปหาหมอให้แค่นอนหยอดตาไม่ยอมเอาหลังแตกพื้นเลยพระจักรบาลนะหมอเขาแม่นมากหมอยาเขานี่แม่นมากใครเพียงแต่ย้อนไม่กี่ครั้งน่ะก็หายแล้วเป็นแค่นี้นิดหน่อยเองถ้าไปหยอดยาของเขาเนี่ยหายแล้วแต่พระจักรพรรดิไม่ยอมนอนหยอดท่านหยอดยังไงไม่รู้ยามันคงเข้าไม่ค่อยดีตาเลยไม่หายหมอก็เลยแปลกใจเอ๊ะถามว่าพระคุณเจ้าหยอดตายังไงถามไปถามมาทราบว่าท่านไม่นอนหยอดท่านไม่ได้นอนหยอดโอ้แสดงว่าอย่างนี้ไม่หายแล้วเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านจะได้บอกใครๆว่าผมรักษาท่านกลัวเสียชื่อเสียงหมอพระยักษ์กบาลโอ้บอกตัวเองตอนนี้เขาเลิกแล้วเขาบอกเลิกแล้วตาเจ้าตาเอ๋ยเขาบอกเลิกเขาจะไม่ใส่ยาให้แล้วนะเขาจะเอายังไงเขาจะกลัวหรือจะกล้านะเขาจะปล่อยให้ตาบอดหรือจะปล่อยให้กิเลสครอบหัวใจบุกอยู่นั่นแหละไม่ยอมปล่อยไม่ยอมให้กิเลสครอบหัวใจตาจะบอดตาจะแตกช่างมันแหละอาศัยข้างในเอาข้างในในที่สุดหรอกในพรรษานั่นเองกิเลสในใจของท่านก็แตกตาท่านก็บอดตาบอดตาข้างนอกบอดตาข้างในจ้าขึ้นมาพระจักขุบาลพระโสนะเนี่ยเดินจนเท้าแตกนี่คือความเพียรเต็มที่มีความเพียรเป็นกำลังเป็นพละเป็นกำลังคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาให้เกิดขึ้นหัวใจของเรามันเป็นเรื่องของการตั้งอกตั้งใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมประกอบไปด้วยกิริยาความภาคความเพียรไม่ใช่วันไหนแล้วก็ทู่ลู่ดูหน้าก็ไม่ออกดูหลังก็ไม่ออกเงื่อนต้นก็ไม่ออกส้นก็ไม่ออกเงื่อนไหนก็ไม่เห็นไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยรู้สึกว่ามันสับสนอนละหมานอยู่ในหัวใจของเราไม่เคยมีความปลอดโปร่งไม่เคยมีความเบาสบายสะดวกสบายบ้างเลยเราทำยังไงครูบาอาจารย์ท่านสอน
สงบอย่างนั้นมีความสุขอย่างนั้นมีอะไรอย่างนั้นเนี่ยเล่าทำไมมันอาพับอับจนเหลือเกินดูยังไงคิดไปสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็ได้ข้อกำหนดจดจ่อขึ้นมาหาฮึดสู้ขึ้นมาฮึดสู้ขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมามีสติฉุกคิดเกิดสติเกิดกำลังเกิดพลังขึ้นมาขอให้เราอย่าทิ้งศรัทธาอย่าทิ้งวิริยะอย่าทิ้งสติอย่าทิ้งผลคือสมาธิรวมทั้งกิริยาประกอบให้เกิดสมาธิรวมทั้งกิริยาประกอบให้เกิดปัญญาทำเรื่อยๆทำเนืองๆทำบ่อยๆทำจนเป็นอาจินกรรมทำจนเป็นอาจินวัตรการที่เราจะเข้ามารู้เรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะดีที่จะเลิศที่จะประเสริฐเท่ากับเราเข้ามาศึกษาเรื่องธรรมและได้รับความรู้ความเข้าใจความสว่างโดยอัตโดยธรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะดีที่จะเลิศที่จะประเสริฐเท่าแล้วแหละเนี่ยมันเป็นการมาพัฒนาจิตของเรามาชะมาล้างมาซักมาฟอกมาขัดมากราบจิตของเราหัวใจของเราให้ใสให้สะอาดให้สว่างนี่คือผลของสมณธรรมที่เราได้ตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจะต้องมีขึ้นจากเรี่ยวแรงที่เราอุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อยู่เหมือนสุ่มทั้งดุนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยและอะไรจะเกิดขึ้นอยู่เหมือนสุ่มทั้งดุนหมายความว่าสติไม่รู้มีหรือเปล่ามีหรือไม่มีวิริยะความภาคความเพียรมีหรือเปล่าสนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูเหมือนสุ่มอยู่นั่นแหละลอยไปลอยมาก็โอ้สมาธิเป็นยังไงปัญญาคืออะไรเป็นยังไงอยู่แบบไม่สนใจช่วงแบบนั้นมันก็มีท่านก็มีเราก็มีแต่อย่าทิ้งศรัทธาอย่าทิ้งวิริยะอุตสาหะอย่าทิ้งสติกำหนดจดจ่อกับการกับงานของเราทิ้งไม่ได้ยิ่งไม่ได้หน้าได้หลังอย่าเราอย่าไปทิ้งได้ยังไงเอาใส่เข้าไปคัดเข้าไปมันได้งานนานเหลือเกินเอานั่งตายเข้าไปเลยเดินตายเข้าไปเลยมันยากนักหนาเนี่ยแหมให้มันเกิดความรู้สึกตั้งตัวเป็นศัตรูกับตัวที่ร้ายกาจในหัวใจของเราด่าความดื้อด้านของมันดื้อด้านอยู่ในใจของเราด่าออกอย่าไปออกเสียงนะเดี๋ยวคนจะมาไล่จับจะยุ่งอ่ะด่าโคตรพ่อโคตรแม่ด่าโคตรแซ่เข้ามันเลยล่ะดื้อเลยมันด่าเลยลองด่าลองดูด่าโคตรพ่อโคตรแม่ฮะอย่าไปออกเสียงนะเลยมันโดนไล่จับกันหมดวันดื้อเดินดื้อด้านเหลือเกินมันยากเหลือเกินจับมันมัดนั่งตายนะเอาลองดูสิฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของไปเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อประโยชน์ของใครของเรานาของท่านก็คือนาของท่านนาของเราก็คือนาของเรานาของท่านดินดีนาของท่านนาของเราดินไม่ค่อยดีปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นต้องขยันรดน้ำพรวนดินตัวนาของท่านมันนาดีหมายความว่าบุญเขาดีบุญเขาดีเขาตั้งใจปลูกฝังอะไรเขาก็ได้ง่ายเขาก็มีง่ายเขาก็เป็นง่ายนาของเรามันนามันไม่ค่อยดีหมายความว่าดินมันไม่ดีปลูกอะไรลงไปก็ขี้เกียจขี้ค้านไม่ได้กินต้องรดน้ำต้องถอนหญ้าต้องใส่ปุ๋ยของเขาปุ๋ยก็ดีอยู่แล้วดินดีคำว่าดินดีมันพร้อมอยู่ในนั้นหมด
ปุ๋ยมันก็มีอยู่แล้วน้ำมันก็ชุ่มชื้นอยู่นั้นอยู่แล้วโอกาสที่มันจะแห้งมันจะเหี่ยวมันจะอะไรไม่มีมันปรับสภาพพอดีของมันมันก็เจริญง่ายพืชพันธุ์ที่เราใส่ลงไปมันก็เจริญง่ายหมายความว่าคุณสมบัติของธรรมอะไรก็ตามที่เราต้องจะฝังลงไปในจิตดวงนี้มันก็เกาะง่ายมันก็เป็นง่ายมันก็ติดง่ายในเมื่อมันง่ายก็คือของท่านมันไม่ใช่ของเราหรือในเมื่อมันง่ายก็เป็นของเราแต่มันไม่ใช่ของท่านมันเป็นของเราไปแบ่งให้กันก็ยากอีกนาใครนามันนาใครนาเรานาท่านได้ทำได้ง่ายท่านก็ทำไปนาเรามันทำได้ยากเราก็ตั้งอกตั้งใจทำของเราไปทิ้งไงไปทิ้งก็ได้อะไรอ่ะทิ้งไม่ได้เลยยิ่งทิ้งล่วยแล้วมันจะมีอะไรน้ำก็ไม่รดปุ๋ยก็ไม่ใส่ดินก็ไม่พรวนน้ำก็ไม่มีอย่างเงี้ยหินกับหินข้างล่างกับหินแห่ซะอีกนะเห็นปะแล้วมันจะมาเจริญได้ยังไงถ้าไม่เอาใจใส่ตั้งใจเอาใจใส่ซะหน่อยมันไม่งามเท่ากับของเขาแต่มันถ้าเป็นข้าวมันก็พอมีเม็ดมีรวงซะหน่อยนึงของเขาเนี่ยรวงเป็นคืบของเราเนี่ยจังงองสองสามนิ้วก็เอาฮะของเราเนี่ยจังงองสองสามนิ้วนี่ก็เอาของเขาเนี่ยรวงยาวขนาดนี้ทำไมก็นาเขาก็ข้าวเขาไอ้นาเราเนี่ยดินมันไม่ดีบุญกรรมของใครของเราเวลาเรามาสรุปแล้วโอ้ของท่านก็ของท่านเนาะของเราก็ของเราเนาะมันเป็นบุญกรรมของใครใครทําได้ดีใครทํามาดีก็บุญเก่าบุญกรรมของเขามันดีติปัญญาของเขาก็ดีอะไรพอดีสุขภาพร่างกายอะไรปลอดโปร่งมันสมบูรณ์สมประกอบกันหมดเรามันไม่สมประกอบเนี่ยร่างกายก็ไม่สมประกอบนี่เป็นข้อพูดเทียบเคียงจิตก็ชักจะไปวิกลจริตซะอีกโอ้ตายแล้วกูสติก็ดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปไม่รู้อะไรแหละสับหน้าสับหลังอยู่นั่นโอ้ทำไงกับบุญกรรมของท่านบุญกรรมของเราแต่ยังไงก็ตามอุปมาเหล่านี้แล้วรู้ว่านาเราทำยากเราก็อุตส่าห์ทำของเรานั่นแหละของเราจะทำของท่านจะทำยากหรือทำง่ายก็เรื่องของท่านมันเป็นผลรายได้ของท่านแต่สำคัญของเรามันยากกว่านาของเราหลวงตาท่านเทศน์นะมันง่ายกว่านาของเรามันยากกว่านาของเราอยู่ไปทำนาของเขาได้ยังไงกว่านาของเราสรุปลงแล้วคือบุญกรรมของเราบุญกรรมของเขาเราพิจารณามาอย่างนี้เราจะไม่ได้จำหนิติเตียนตัวเองเราจะไม่น้อยเนื้อต่ำใจเราจะได้อาศัยเรี่ยวแรงหมดตาหลับขับตานอนเอาไปเอาตายใส่เข้าไปนะเอาชีวิตแรกกับความตายเพื่อต่อสู้อันนี้มีใหม่เกิดใหม่ได้ใหม่ค่อยไปเกิดในที่มีที่ดินดีๆคำดีๆวิธีดินดีๆอยู่ในที่อากาศดีๆน้ำก็ดีปุ๋ยก็ดีอะไรก็ดีใส่เข้าไปพร้อมที่จะเจริญงอกเงยเจริญงอกงามไปเกิดในที่ดีมีร่างกายสุขสบายมีสติดีมีปัญญาดีมีความภาคความเพียรดีมีศรัทธาดีมีสติดีมีสมาธิแนบแน่นมั่นคงดีมีปัญญาดีปัญญาทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมเราตั้งความปรารถนาเอ้าทิ้งไปเถอะทิ้งไปเถอะไอ้ชีวิตนาไม่ดีไปหาจับจองเอาใหม่ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยนั่งภาวนาตายเลยนั่งภาวนาทิ้งไปเลยทิ้งที่นาตัวนี้เพื่อจะได้ที่นาดีๆใหม่พูดว่าพูดเปรียบเทียบพวกเราได้ยินได้ฟังอยู่ด้วยการต่อสู้นี่แหละ
เราต่อสู้อยู่แล้วเรายังไม่แน่ในหลังแล้วจะไปอยู่สะดวกสบายไม่ต่อสู้แล้วจะได้อะไรอ่ะจะได้อะไรโลกก็คือโลกโลกก็คือโลกจะคืออะไรล่ะเพลินใจกับมันนิดหน่อยเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเพลินใจกับมันนิดหน่อยเดี๋ยวก็อิ่มแล้วเบื่อหน่ายแล้วงานการใหม่ๆก็ชักไปชุ่มไปช่วยชักตื่นตาตื่นใจทำไปสักหน่อยก็เบื่อแล้วอันนู้นนี่นะทำไปก็เบื่อแล้วของกินจิตใจจิตออกจิตใจสักหน่อยนี่สักหน่อยก็เบื่อแล้วของใช้ดิบดีก็ยิ้มยิ้มย่องหนึ่งหัวใจใช้สักหน่อยเบื่อแล้วร่างกายเราร่างกายเขาร่างกายผัวร่างกายเมียติดใจกันนิดๆหน่อยๆสักหน่อยอิ่มแล้วเบื่อแล้วทีบแล้วเอาใหม่แล้วเราก็ดูไปเถอะนี่คือโลกมันจะมีอะไรมันก็มีแค่นั้นเองมีแค่นั้นเองเราไปตายใจอยู่กับโลกเราก็ได้แค่นั้นแหละนี่คือธรรมธรรมสามารถปรับให้เราได้โลกดีกว่านั้นทำให้เราได้ทำดีกว่านั้นทำให้เราได้โลกดีกว่านั้นเราปรับทำได้โลกเราก็ได้ดีแต่เราไปปรับโลกแล้วให้ได้ทำดีไม่ได้โลกคือโลกโลกียธรรมท่านยังบอกว่าโลกียธรรมความเป็นไปเหมือนกับชาวบ้านชาวโลกเขาโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมธรรมที่เป็นเหตุให้สุดวิสัยสุดเอื้อหมดหวังของโลกดำเนินตามวิถีของโลกเราก็ต้องสุดเอื้อหมดหวังแต่ถ้าเราขยับมาเกี่ยวกับเรื่องธรรมเราก็ไม่สุดเอื้อหมดหวังเพราะเรามาศึกษาอยู่ทางนี้ถือทางนี้ประพฤติทางนี้ปฏิบัติไปตามนี้มันก็ชำนาญมาทางนี้เราสนใจเรื่องเหล่านั้นก็ชำนาญไปทางนั้นผลได้ก็เป็นอย่างนั้นมันก็มีแค่นั้นเองตั้งใจให้ทานมากๆตั้งใจรักษาศีลมากๆตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ก็มีความสุขเพลินไปเป็นชาติชาติไปเป็นพบๆไปเพลินไปบนนั้นแหละแต่ก็เพลินอยู่บนกองทุกข์นั่นแหละเพลินอยู่บนกองทุกข์นั่นน่ะบนสวรรค์นั่นน่ะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงชี้ให้เห็นโทษของสวรรค์หลังจากชี้ให้เห็นโทษของสวรรค์แล้วท่านแสดงอริยสัจ4ขมวดมาที่อริยสัจ4ถ้าไม่มีขมวดมาที่อริยสัจ4เนี่ยธรรมะของพระองค์ภาษาโลกฟังจะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงแต่ท่านพรรณนานู่นไปพรรณนานี้ไปไม่มีคำว่าอริยสัจ4ไปเกี่ยวข้องอย่างแสดงพระองค์จะขมวดปั๊บมาที่อริยสัจ4เราจะได้บรรลุธรรมเพราะบุคคลจะได้รับความซึ้งใจสินใจเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมจะต้องมาขมวดมาที่เรื่องเหตุกับผลทุกข์กับสมุทัยกับนิโรธกับมรรคมีแนวปฏิบัติอยู่ในนั้นมีแนวปฏิบัติอยู่ในนั้นแนวปฏิบัตินั้นชี้ไปที่ข้อปฏิบัติเพื่อละเพื่อเว้นสมุทัยเพื่อที่จะตั้งใจปฏิบัติเพื่อละเพื่อเว้นสมุทัยเหล่านั้นรู้ให้เห็นว่าอะไรคือตัวทุกข์รู้ว่าอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติเพื่อจะเข้าไปรู้ว่าอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติเพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจรู้ว่าอะไรคือตัวทุกข์คือก้อนทุกข์รู้ศึกษาทั่วถึงเป็นเหตุให้เราได้ภูมิได้อัดได้ทำเหตุเหล่านั้นสงบไปราไปสงัดไปดับไปเป็นนิโรธมวลมาที่อริยสัจ4พระสาวกฟังแล้วก็ซึ้งใจได้อัดได้ทำทำให้แจ่มแจ้งในกระแสของธรรมแจ่มแจ้งในกระแสของธรรมได้ทำวันนี้พอสมควรเกี่ยวกับเวลาเอาแค่นี้
เอวันนั้นเราไปผาแดงวันที่เท่าไหร่เกียรติวันที่8เหรอวันนั้นเราไปกราบหลวงปู่ลีวันที่8นะเราไม่ได้บอกใครพอดีท่านลานเขาเรียกไปฉุกเฉินรีบเร่งด่วนฉุกเฉินแล้วก็ไปก็มีพระไปได้เตรียมของไปรถคันหนึ่งพระกี่องค์ 4-5 องค์วะไปแล้วไปกราบหลวงปู่ลีก็เลยเอาปัจจัยไปถวายท่านรวมทั้งของอาเกียรติด้วย 100,000 เท่าไหร่นะ 101,000 เข้าไปกราบเอาไปถวายท่านเสร็จแล้วก็กบสะทอนด้วยกบสะทอนก็มีท่านไผ่ท่านไผ่กับพ่อกับอาจารย์นรงค์ด้วยไปด้วยกันวันนั้นเขาถวายในนามกบสะทอนถวายเพิ่นพระถวายเท่าไหร่ก็ฮะครับกบสะทอนเท่าไหร่ก็ฮะ100,000ถ้วนหรือเปล่า100,000ถ้วนเหรอ100,000ถ้วนไอ้เกียรติเลยได้เพิ่มอีกเป็น 1,000 เป็น 101,000 พวกเราได้ยินได้ฟังกันโมทนาด้วยกันนะคราวหลังเราค่อยนัดกันใหม่อีกไปใหม่กราบหลวงปู่แต่หลวงปู่ก็ไม่ค่อยสบายครับเข้าไปพบท่านยากอยากท่านจะไม่ค่อยให้โอกาสดอกพวกนั้นก็ไปเรียนกราบเรียนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยหลวงปู่พูดไม่เหมือนแต่ก่อนหลวงปู่ดุได้ระยะหลังมาเนี่ยหลวงปู่ดุได้หลวงปู่ดุได้แล้วก็หลวงปู่วันเค้าหลวงปู่เท่าไหร่นะตัญญานี่ฮะวันที่เท่าไหร่ปีนี้ฮะมีใครรู้จักบ้างวันที่เท่าไหร่เดือนกันยานี่แหละวันศาสตร์นะวันที่เท่าไหร่ฮะวันศาสตร์วันเพ็ญเดือน10น่ะวันศาสตร์วันที่เท่าไหร่นั่นแหละหลวงปู่ท่านเอาวันนั้นแหละเป็นวันเกิดเพิ่นวันศาสตร์วันเข้าศาสตร์เราไปดูวันศาสตร์ไทยอ่ะวันไหนก็นั่นแหละวันเกิดหลวงปู่วันเข้ารอบหลวงปู่ลีเดือนกันยาใช่ไหมเดือนกันยาไม่เปลี่ยนไปตามวันที่นะไม่เปลี่ยนไปตามวันศาสตร์วันไหนวันศาสตร์เอาวันนั้นเลยไม่เปลี่ยนไปตามวันที่พวกเราก็ไปพูดโน้นพูดนี่ท่านฟังท่านบอกว่ามาพูดกับคนจะตายอยู่เนี่ยแต่ก็เจ๊ของท่านมาพูดกับคนจะตายอยู่นี่อายุ93 93ล่ะฮะ93เนาะหลวงปู่ลีอายุ93หลวงตา103ชาติการ103หลวงปู่วัดโพ104บ่104นับหลวงตานับมาเรื่อยๆเพราะวันที่12นี่เราจะต้องไปงานครบรอบหลวงตานี่ที่เราเคยไปทุกปีเราก็ไม่ทิ้งเราก็จะทำเนี่ยวันที่12เนี่ยวันแรกวันที่12ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพระราชินีด้วย12สิงหาเนี่ยวันเป็นวันครบรอบหลวงตาด้วยถ้าจะนับตั้งแต่วันท่านเกิดมาก็90 103หลวงตา103 103ปีหลวงปู่วัดโพยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้นะหลวงปู่วัดโพยังมีชีวิตอยู่นะ104ปีใครไม่เคยเห็นไปดูไปกราบคนนิยมไปกราบท่านไปกราบท่านขอพรขอให้อายุมั่นขวัญยืนเหมือนท่านจุคุณวัดโพนะใครไม่เคยเห็นใครไม่เคยรู้จักไปกราบท่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปกราบยากแล้วแหละกราบก็กราบแต่ข้างนอกห้องกระจกนั่นแหละมองเห็นก็ถือว่าโชคดีแล้วแหละห้องกระจกใช่ไหมเพิ่นอยู่ไหนเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไหนว่าอยู่กรุงเทพ
ม่ใช่อยู่กรุงเทพเหรอกลับหรือยังไปกรุงเทพมันกลับหรือยังจะคุณวัดพอจะคุณอุดมยานโมลีคุณอุดมยานโมลีมีพวกเราที่สนใจเรื่องบุญเรื่องทานการกุศลนี่แหละดูไปแล้วเหมือนกับไม่ประมาทในภพในชาติของตัวเองไม่ทิ้งการทำบุญให้ทานไม่ทิ้งข้อวัดปฏิบัติทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทำข้อวัดต่างๆมีความภาคมีความเพียรอดตาหลับขับตานอนต่อสู้เพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลเข้าสู่หัวใจทำแบบนี้ได้เราถือว่าเราไม่ลืมตัวพวกลืมตัวทั้งหลายเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้ดอกอยากสนุกไปเล่นโบกไปเล่นไพ่ไปเล่นไฮโลไปเล่นพนันไปเล่นอะไรตามสะดวกสบายไปเล่นผู้หญิงไปเล่นผู้ชายนั่นสะดวกสบายไปเที่ยวสนุกสนานไปเต้นแรงเต้นกายนะสะดวกสบายยังไงจะรู้อะไรแซ่บๆถ้ากินอะไรอร่อยแซ่บๆที่ไหนแปลกๆไปหาเที่ยวรู้ๆชุดยังไงดีๆมาแต่งให้สะดวกสบายนุ่นอะไรฟู่ฟ้าอะไรตื่นตาตื่นใจไปหาสิ่งเหล่านั้นหาความสุขดูแล้วยุคไหนสมัยไหนมันก็ไม่ต่างกันเรื่องของกิเลสในหัวใจของคนยุคไหนสมัยไหนไม่ต่างกันเราดูแต่ในตำนานในชาดกท่านมีทุกสะนะโสก็ดูที่ลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีทุกสะนะโสนั่นทุกคนเป็นลูกเศรษฐีไม่ต้องทำหากินน่ะทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลมีบริษัทบริวารทำพ่อแม่มีคนใช้บริษัทบริวารมากมายทำมาหากินอยู่แบบราชาเลยไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องอะไรแหละต้องการอะไรได้หมดต้องการอะไรได้หมดเป็นโลกเศรษฐีวันๆเขาก็มาเที่ยวเล่นกันมาเจอหน้ากันเป็นไงเพื่อนเอ๊ะทำไมเราจะมีความสุขว่าใครคิดเห็นยังไงเราจะมีความสุขบ้างต้องการยังไงว่าแต่ต้องการยังไงเขาก็จะเอาอย่างนั้นได้ตามใจชอบโลกเศรษฐีเด้ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรไอ้คนหนึ่งก็ว่าไปกินตรงนั้นไอ้คนหนึ่งก็ว่าไปเที่ยวตรงนี้ไอ้คนหนึ่งก็ว่าไปเล่นตรงนั้นเนี่ยไอ้คนหนึ่งก็เห็นแตกต่างหมู่เฮ้ยเพื่อนเราไม่อดเงินเว้ยจ้างผู้หญิงลูกเขาก็ตามเมียใครก็ตามเนี่ยบำรุงบำเรอสะดวกสบายเพลินไปกับกามคุณแน่เนี่ยอันนี้มันเกิดอันนี้มันก็พูดอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อนก็ตาใสแจ๋วใสกันเลยท่านนี่เออใช่เพื่อนใช่ๆๆ อันนี้มันยอดของกามนี่แหละคือยอดของกามนี่แหละคือตัวยางเหนียวในโลกเราไปไม่รอดสู้กำลังมันไม่ได้คือตัวนี้แหละนนนนี่นี่มันมีอันนี้อยู่ทั้งข้างหลังทั้งนั้นนนนนี่นี่เนี่ยมันมีอันนี้อยู่ข้างหลังทั้งนั้นนี่ตัวยางเหนียวของมันเนี่ยกรรมเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นพืชตัณหาคือยางเหนียวในพืชนี่คือมันแหละเนี่ยตัวมันแหละนี่ตัณหากามตัณหาน่ะยอดของกามตัวมันเลยแหละตลอดชีวิต3-4คนนั่นน่ะตลอดชีวิตเขาทำอย่างนั้นอยู่ตลอดชีวิตเขาเนี่ยหาความสุขอย่างนั้นแหละทีนี้มันกรรมมันเวรมันกรรมลูกเขาเมียเขาผัวเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเล่นไปเนี่ยมันก็บาปก็กรรมโอ้ตายแล้วตกนรกทั้งหมดเลยตายแล้วตกนรกหมอดทองแดงด้วยกันใช่อีกนะเพราะมันงานมันไปด้วยกันตกนรกหมอดเดียวกันใช่อีกนรกหมอดทองแดงมันก็รู้หม้อทองแดงคือน้ำทองแดงต้มเดือดปัดปอนปอนแต่มันไม่ตายเพราะกรรมร้อนจนละลายตัวละลายมันแหละมันไม่ตาย
มันก็เดือดจากก้นหม้อมาถึงปากหม้อ 20,000 ปีคิดดูสิฮะเดือดจากก้นปากหม้อไปถึงก้นหม้อนี่ 20,000 ปีน้ำเดือดมันจะเคยหยุดนิ่งอะไรน้ำเดือดคนก็เหมือนกับต้มกบต้มปลานั่นแหละเดือดขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยจากปากหม้อไปถึงก้นหม้อ 20,000 ปีจากก้นหม้อไปถึงปากหม้อ 20,000 ปีไฟเดือดร้อนอยู่ในนรกนั่นโอ้เพื่อนสมัยพวกเราไม่ทำหากินเราทำแต่กรรมอย่างนี้เนาะขอให้เราพ้นไปจากกรรมอันนี้เถอะเราจะพากันไปทำบุญไปให้ทานไปนู่นไปนี้ตั้งใจว่าจะพูดนะเวลาโผล่ไปที่ปากหม้อตั้งใจว่าจะพูดพูดได้คนละคำจมลงไปแล้วพูดได้คนละคำจมลงไปแล้วไอ้คนหนึ่งได้ทุกไอ้คนหนึ่งได้สะไอ้คนหนึ่งได้นะไอ้คนหนึ่งได้โสโอ้หลวงตาหลวงตาท่านเป็นมหาเด้ท่านเทศเนี่ยทุกอะไรนะทุกชีวิตันติอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านก็ว่าไปของท่านจนจบมันเป็นคาถาหนึ่งคาถาหนึ่งอ่ะไม่รู้มีอยู่ตรงไหนไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็นนะ สะนะโสทุกสะนะโสนี่ประวัติความเป็นมาของสัตว์นรกนี่แหละก็พอดีไอ้ทุสนโสมานี่มันมาโผล่มันมาโผล่ให้พระเจ้าเกษียณนาทีกศลได้ยินน่ะสิเรื่องมันเนี่ยพระเจ้าเกษียณนาทีกศลเนี่ยกำลังจะทำปรดารกรรมผิดลูกเมียเขาพระเจ้าเกษียณนาทีกศลนะมีวันหนึ่งพระเจ้าเกษียณนาทีกศลเนี่ยเขานั่งช้างเนี่ยทรงช้างเรียบดูเมืองเรียบดูพระนครก็พระราชาเด้นั่งช้างเรียบดูพระนครน่ะนั่งไปนั่งไปมีบริษัทสัตว์บริวารเดินไปสบายๆกับเมืองเจ้าของบ้านเจ้าของเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปโอ้นางหนึ่งผู้หญิงนางหนึ่งแวบเข้ามาดูทางหน้าต่างพอดีพระเจ้าประสิทธิ์สิ่งนั้นเหลือไปเห็นปั๊บใจมันสัมผัสปั๊บโอ้ยเหมือนดวงจันทร์แล้วแวบหายไปเลยเหมือนดวงจันทร์หายก็ไปหายไปในกลีบเมฆเห็นแวบเดียวแค่นี้แหละติดใจแล้วพระเจ้าประสิทธิ์สิ้นสุดเธอไปดูบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนั้นดูถ้ายังไม่มีสามีเอามาให้เรายังไม่มีสามีเอามาให้เราถ้ามีสามีแล้วเอาสามีมาให้เรามาดูแลเรามาอยู่ใกล้เราเราจะใช้สอยความหมายก็คือเอาสามีเขามาใช้สอยเนี่ยพอไปดูว่ามีสามีแล้วค่อยเอาสามีมาให้เอาสามีเขามาใช้สอยพุทธิใช้ใช้ใช้พุทธิจะจับผิดจับผิดเอาไปทำโทษเอาไปฆ่าเสร็จแล้วจะยึดเมียความหมายนะจะยึดเมียเราดูเถอะเราดูเถอะกิริยาของกิเลสที่อยู่ในหัวใจมันร้ายกาจขนาดไหนเราดูที่จะฆ่าผัวแล้วจะยึดเมียหาเรื่องทำเนี่ยมีวันหนึ่งอ่ะถึงขั้นเด็ดขาดแล้วแค่แดดจะเอาแล้วน่ะกี่วันก็ไม่ได้กี่วันก็ไม่ได้พยายามจะจับผิดไม่ได้ทีนี้เลยทำเรื่องวางเรื่องเธอจงไปเอาดินสีอรุณอยู่นู้นอยู่ที่สระอนุดาษเนี่ยแต่เอามาต้องเอามาให้ทันเวลาเราสงน้ำนะอาบน้ำอ่ะเอาดอกบัวกับดินสีอรุณอยู่ที่สระอนุดาษอู้สระอนุดาษที่ไหนก็ไม่รู้ตายแล้วสระอนุดาษที่ไหนเราเนี่ยถูกพระเจ้าแผ่นดินเล่นงานแล้วยังไงจะเอาโทษเราให้ได้ล่ะรู้อยู่โอ้นี่เนาะโทษของการมีเมียงามเนาะแน่ไปอย่างนั้นซะอีกนะ นี่ก็ไปเลยโอ้บนบานศาลกล่าวเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดวงวิญญาณผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกที่ไหนมีมาช่วยข้าพเจ้าโดยเถิดข้าพเจ้าโดนแกล้งแล้วอย่างนั้น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 ห่อข้าวไปเมียห่อข้าวไปแล้วไปกินกลางทางกินกลางทางแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้อุทิศแล้วเรียกนู้นเรียกนี้มาช่วยพระเจ้าประสิทธิ์เสนาที่กศลก็ไม่ตายใจนะคิดว่าเอ๊ะคนเรามันฉลาดนะบางคนมีบุญนะบางทีมันไม่ได้โดยเรี่ยวด้วยแรงแต่มันอาจจะได้โดยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยกลด้วยอุบายวันนั้นน่ะพอหลังจะให้ไปแล้วเนี่ยปิดประตูเมืองก่อนเวลาซะอีกวันนั้นน่ะมาปิดประตูเมืองก่อนเวลาพอหลังจากนาย
คนนั้นเนี่ยแกบนบานศาลกล่าวอย่างนั้นแล้วเนี่ยมีศักดิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรมาช่วยบรรดาให้เหมือนกับแผ่นดินย่อๆเดินไม่นานก็ไปถึงสาโนดาษได้ดอกบัวได้ดินสีอรุณมาตามความต้องการมากลับมาพอมาถึงเมืองเอ้ามาถึงตั้งแต่ก่อนเวลานะแต่กลับเป็นว่าประตูปิดเสียแล้วนานเห็นไหมเสร็จแล้วเราโดนพระเจ้าแผ่นดินเล่นงานเราแล้วแกล้งเราแล้วเนี่ยโดนพระเจ้าแผ่นดินแกล้งเราแล้วเนี่ยในที่สุดโอ้ยยกมือท่วมหัวแล้วก็ทิ้งไว้ตรงหน้าประตูนั่นแหละนะเพราะมันเข้าเมืองไม่ได้นั่นแหละไปนอนวัดไปนอนวัดกับพุทธเจ้าไปเฝ้าพุทธเจ้าแสดงธรรมนั่นนอนเห็นไหมบุญเวลามันจะได้ไปเฝ้าพุทธเจ้าแสดงธรรมนี่พระเจ้าเสนาสีโกศลคืนนั้นก็ฝันแน่ๆนี่ไม่ใช่ฝันหรอกสัตว์นรกตัวนี้แหละโผล่ขึ้นมาโอ้กลัวไม่เป็นตะอยู่แล้วแหละได้ยินเสียงประหลาดทุกสนะโสนี่พอเช้าขึ้นมาไปกราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใช่อะไรดอกบพิษมันเป็นเสียงของสัตว์นรก4ตนสัตว์นรก4ตนเพราะสัตว์นรก4ตนนี้มีประวัติอย่างเงี้ยเป็นในระหว่างที่ไปกราบอยู่นั้นกับนายคนนั้นก็อยู่ในนั้นแหละแต่บังเอิญไม่ให้เห็นนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นแหละนายที่ใช้มาเอาดอกบัวเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่ในนั้นแหละแต่บังเอิญไม่ให้เห็นธรรมะพุทธานุภาพไม่ให้เห็นนั่งอยู่ในนั้นแหละไม่ใช่อะไรดอกบัวพิษสัตว์นรก4ตนแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาไปทําปรดารกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระเจ้าประเสริฐก็เลยเรื่องทุกอย่างเลยสะท้อนมาที่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสริฐน่ะประเสริฐที่พอสนเพราะนี้กําลังจะไปฆ่าผัวแล้วก็ยึดเมียเขานี่โอ้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ชาดอกนี้ให้ฟังสะดุ้งเลยแต่ทีนี้สะดุ้งเลยแหละพอสะดุ้งแล้วเลิกเลยผ่อนผันอภัยโทษแล้วก็บันดาลให้เห็นกันแล้วก็ขอขมาโทษแล้วก็ขออภัยโทษให้เธอพ้นเวรพ้นภัยพ้นจากการผูกพันเกี่ยวข้องให้เธอทำมาหากินอยู่สะดวกสบายเธอแน่นี่คือเรื่องพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลทำปรดารกรรมปรดาระดาระแปลว่าเมียดาระแปลว่าเมียปรแปลว่าอื่นเมียคนอื่นมันบาปทั้งสองเลยแหละผัวก็บาปเมียก็บาปผู้ชายก็บาปผู้หญิงก็บาปมันบาปแหละปรดารกรรมพระดารกรรมดูแต่พระอานนท์นะพระอานนท์เคยทำพระดารกรรมกลายตัวไปเป็นผู้หญิงไม่รู้กี่ชาติพระอานนท์ในประวัติแต่เราไม่เคยอ่านเจอไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้พระอานนท์ไปทำพระดารกรรมนี่เราพูดถึงเด็กสัตว์นรก4ตนเนี่ยนี่คือยอดของความสุขอันนี้คือโลกก็มันก็มีอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้มันก็ทุกอยู่เงี้ยสุขก็สุขสามิตรสุขสุขที่อิงอามิตรความสุขเหล่านี้คือความสุขอิงอามิตรมันไม่เหมือนความสุขจากการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นนิรามิตรสุขนิรามิสุขข้างวานิรามิสุขข้างวานิรามิสุขข้างวาสามิตรสร้างวาสุขข้างวานิรามิสุขข้างวาสุขข้างวาเนี่ยที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยสุขมีอามิตรสุขไม่มีอามิตรรู้ว่าสุขมีอามิตรสุขไม่มีอามิตรก็รู้ว่าสุขไม่มีอามิตรก็คือเวทนานั่นเองนี่เรารู้ที่ไปที่มาของสัญญาของสังขารของวิญญาณก็ตัวสังขารก็คือตัวปรุงความปรุงของจิตที่ท่านเรียกว่าเป็นสังขารนั่นแหละปรุงสุขปรุงดีปรุงชั่วปรุงเฉยๆปรุงกลางๆอเนญชาพิสังขาร
ปรุงบุญปรุงบาปแล้วก็ปรุงกลางๆไม่บุญไม่บาปแต่มันก็เป็นกองสังขารแค่นั้นแหละแม้แต่ในฌานในสมาบัตินะจิตสงบเข้าฌานอยู่นั่นแหละมันยังเป็นกองสังขารอยู่ที่เรียกว่าอเนญชาภิสังขารอเนญชาภิสังขารมีสังขารคือจิตมันปรุงอยู่นั่นแหละการทำงานของมันไม่คงที่มันก็ปรุงไปเรื่อย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 มันก็ทำงานเหมือนกับหัวใจของเราทำงานไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่จิตมันก็ปรุงของมันอยู่นั่นแหละแม้แต่สงบมันก็ยังเป็นกองสังขารอยู่นี่ก็สังขารอยู่คือมันจะมีสิ่งสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ให้เราเข้าใจว่าขึ้นชื่อว่าสังขารมันไม่ใช่ของที่เป็นหนึ่งเดียวของตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่าสังขารมันมาประกอบกันท่านเรียกว่าสังขารมันไม่ใช่หนึ่งเดียวเราหาสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวไม่เจอไม่มีเราหาตรงไหนสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวมีไหมไม่มีอันนี้เป็นมันหนึ่งเดียวไหมไม่มีหนึ่งเดียวมีอะไรบ้างกันมนุษย์มีสีดำสีเหลืองสีเขียวสีอะไรอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งเดียวเลยดูเป็นเล่มเป็นลายเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งเดียวมันมีหลายอย่างมาประกอบกันนี่คือกองสังขารกองหนึ่งเสาเนี่ยเป็นกองสังขารไหมนี่กองสังขารมีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีอะไรอยู่ในนี้นี่คือกองสังขารกองสังขารรูปกายของเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเนี่ยกองสังขารไม่เคยอยู่ที่ภายในตัวของมันมีดูในร่างกายของเราดิมีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่มีทั้งเนื้อมีทั้งเลือดมีทั้งอะไรสรุปลงไปที่กองกำลังของชีวิตที่เรียกว่ากลมเซนอะไรนะนะเซนไม่รู้มันเล็กขนาดไหนเราก็ไม่รู้เซนซื่ออะไรเนี่ยนั่นคือกลมชีวิตแต่ละกลมของมันนั่นคือกองสังขารกองสังขารสังขารที่เป็นน้ำก็คือจิตปุถุชนที่ไม่ใช่พระอรหันต์นั่นมันเป็นจิตที่ไม่ใช่หนึ่งเดียวประกอบไปด้วยบุญประกอบไปด้วยบาปจิตมีทั้งบุญมีทั้งบาปมีทั้งผู้รู้อมบุญผู้รู้อมบาปอมทั้งบุญองค์ทั้งอมทั้งบาปนั่นคือกอสังขารแล้วก็ผลักดันให้จิตดวงนี้ขึ้นสูงบ้างต่ำบ้างขึ้นที่สูงก็บ้างขึ้นที่ลงที่ต่ำบ้างแต่จิตพระอรหันต์ท่านชะล้างสิ่งเหล่านี้จนหมดออกไปแล้วเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวนั่นคือปราศจากสังขารไม่มีสังขารไม่มีสังขารเมื่อมีสังขารก็เที่ยงนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีไปหน้าไม่มีมาหลังกิริยาอาการเจตสิกบรรดาอารมณ์เจตสิกทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเกิดขึ้นมีขึ้นมันก็ไม่มีเพราะปราศจากตัวยึดตัวเดียวคือตัณหามันพายึดปราศจากตัวเดียวนี่อย่างอื่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจิตของพระอรหันต์หนึ่งเดียวไม่เป็นสองท่านเขาไม่เรียกสังขารท่านไม่เรียกสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากสังขารไปแล้วไม่เรียกสังขารนอกนั้นมีสังขารทั้งนั้นเลยเราดูชี้ไปตรงไหนถูกหมดสังขารอยู่รอบข้างตัวเรานุ่นพัดลมนุ่นแสงไฟนู่นอะไรต่ออะไรมีอะไรเป็นหนึ่งเดียวบ้างมีแต่ของประกอบทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเดียวเราดูมาที่ใจของเราใจของปุถุชนใจยังมีกิเลสอยู่อะไรเต็มแปร่อย่างนั้นวุ่นทั้งวันนะวุ่นจนบ้ามันหนึ่งเดียวที่ไหนไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเดียวแต่ของท่านช้า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 จนหมดเหลือหนึ่งเดียวโดยหลักธรรมชาติแต่บรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นตามหลักธรรมชาติยังมีอยู่ธาตุขันธ์ยังมีอยู่มาใช้มาสอยมาอะไรต่ออะไรเหมือนพระอริยเจ้าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่กิเลสความอยากภายในหัวใจของท่านมันดับลงไปแล้วท่านยังใช้อยู่ท่านยังทำอยู่ยังท่านยังอะไรอยู่ตาท่านยังเห็นอยู่หูท่านได้ยินอยู่ความหนาวความร้อนความท่านได้ยินอยู่ท่านหัวเราะได้อยู่ท่านหัวเราะได้อยู่ร้องไห้ก็ได้หัวเราะก็ได้มันสลดใจสังเวชใจน้ำตาก็ไหลน้ำตาก็ร่วงเพราะตาก็คือธาตุขันธ์น้ำตาก็คือธาตุขันธ์หัวเราะก็คือขันธ์ความเป็นอรหันต์ก็คือจิตผู้รู้หนึ่งเดียวหลวงตาท่านว่าเลยท่านว่าหลวงตาท่านว่าขันธ์มันกระเพื่อม
ผู้ฟังก็ไม่ต้องรู้หรอกขันก็เพื่อมเพื่อนว่าขันก็เพื่อมผู้เราฟังไม่ต้องรู้จักหรอกวันนี้เลิกแค่นี้จบแค่นี้